กิดผลกับตัวเองคือความสุขความเจริญอันนี้แหละที่เราตั้งใจมาในวันนี้ฉะนั้นเมื่อเรามีความศรัทธา มีความศรัทธามีความเลื่อมใสศรัทธาแปลว่าความเลื่อมใสเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็น้อมจิตตั้งใจของเราให้เป็นบุญบุญจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการฟังธรรมปฏิบัติธรรมอันนี้เราก็จะได้ฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจมาแล้วเราก็ทำความตั้งใจของเราให้สมความปรารถนาต้องการเราต้องการความสุขทานทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความสุขสมาธิปัญญาก็สามารถนำความสุขมาสู่ตัวเองนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการประพฤติปฏิบัติของเราว่าเราเข้ามาแล้วเราต้องทำตัวอย่างไรเมื่อเราเข้ามาแล้วหน้าที่ของเราคือการมาสะสมบุญบารมีบุญบารมีนั้นต้องสร้างต้องทำทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วจะนำมาซึ่งความสุขความสุขนั้นทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการทุกคนอยากได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องการความสุขเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความสุขนั้นเราต้องแสวงหาสุขทางโลกก็เป็นสุขที่เราต้องเรียนรู้ว่าอยู่กับโลกนั้นต้องทำตนอย่างไรแต่เมื่อเราสละทางโลกมาเข้าสู่ทางธรรมแม้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถือว่าเราได้สละแล้วซึ่งเป็นของสละได้ยากชาวโลกทั้งหลายคนส่วนใหญ่มักสละไม่ได้แม้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งอุโบสถศีลก็ยังไม่สามารถจะสละได้เพราะอะไรเพราะความยึดความติดความหวงความห่วงห่วงว่าตัวเองจะทำไม่ได้ห่วงว่าจะต้องรับภาระมีลูกมีหลานมีบ้านมีเรือนมีครอบมีครัวแต่ถ้าเราสละได้แล้วหัดสละบ่อยๆเมื่อเราสละได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปก็ไม่ยากคนไม่เคยสละก็ไม่สามารถจะสละได้เลยดังนั้นบารมีก็ไม่ได้สูงยิ่งขึ้นไปได้แค่ศีล5ได้แค่การประพฤติปฏิบัติพื้นฐานอยู่ที่บ้านสปายะคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเองไม่เอื้ออำนวยจะสวดมนต์จะภาวนาจะเดินจงกรมมันก็มีอุปสรรคต่างๆนานาแต่ถ้าเรามาอยู่วัดวัดก็เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติไม่ว่าเราจะทำอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลไม่ต้องมีห่วงไม่ต้องมีกังวลปฏิบัติได้เต็มที่ถึงเวลาก็มีสัญญาณถ้าเรามาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาทำสามเวลาเวลาหลักของวัดก็สามเวลานอกเหนือจากนั้นเราต้องไปปฏิบัติเองอันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะได้ลงมือปฏิบัติได้เต็มที่อยู่บ้านก็ปฏิบัติได้แต่ว่าโอกาสมันน้อยภาระมันมากลืมตาขึ้นมาก็เห็นภาระที่ตัวเองจะต้องทำถ้าไม่ปล่อยไม่วางไม่ละมันก็ไม่สามารถจะทำให้ใจสงบได้อยู่บ้านไอ้นั่นก็คอยอยู่ไอ้นี่ก็คอยอยู่มันก็เลยว้าวุ่นกังวลมันก็เลยทำไม่ได้เต็มที่ไม่เหมือนคนที่สละจากบ้านจากเรือนมาวันหยุดวันพระเราก็มาประพฤติปฏิบัติ
น้อมกายวาจาใจของเราเข้ามาสวดมนต์ภาวนาถือศีลฟังธรรมอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เราได้สะสมได้สร้างเพิ่มขึ้นคนไหนที่ยังไม่มีเวลาก็หาเวลาให้ตัวเองเพราะเวลานั้นมีไม่มากเวลาของมนุษย์นั้นมีน้อยก็บอกว่า100 ปีของมนุษย์เนี่ยเท่ากับ1 วันของสวรรค์ไปอยู่ในสวรรค์ก็อยู่กันวันเดียวมนุษย์อยู่100 ปีฉะนั้นเขาจึงอยากไปสวรรค์กันไงไปเป็นเทพบุตรไปเป็นนางฟ้าเพราะอะไรเพราะมันมีความสุขมากกว่ามนุษย์แต่ก็ไม่ใช่เสมอไปสำหรับภพภูมิที่ต่ำๆลงมาของเทวดาก็บางครั้งก็มีทุกข์มากพอๆกับมนุษย์เหมือนกันนั้นถ้าเราต้องการเป็นเทวดาที่มีความสุขเราก็ต้องสร้างบารมีทานศีลภาวนาของเราต้องพร้อมทานของเราก็ต้องสมบูรณ์ศีลของเราก็ต้องสมบูรณ์สวดมนต์ภาวนาของเราก็ต้องสมบูรณ์นั่นแหละจะนำพาเราไปสู่สวรรค์แล้วก็ไปถึงมรรคผลนิพพานคือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงอันนี้เราก็ต้องมาสะสมมาสร้างมาบำเพ็ญให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองใครทำให้เราไม่ได้เราต้องทำด้วยตัวเองเราจะให้คนอื่นทำแทนเราเราจะทำแทนคนอื่นก็ไม่ได้เหมือนครอบครัวเนี่ยบางทีพ่อแม่เข้าวัดลูกไม่เข้าวัดหรือบางทีลูกเข้าวัดแต่พ่อแม่ไม่เข้าวัดบางทีสามีเข้าภรรยาไม่เข้าบางทีภรรยาเข้าสามีไม่เข้ามันเอาเสมอกันไม่ได้บารมีไม่เหมือนกันเหตุปัจจัยที่ทำมาต่างกันคนไหนที่มีบุญมีบารมีก็สามารถมาสร้างสมอบรมต่อเพิ่มพูนบารมีของตัวเองบางคนก็ไม่คิดจะทำไม่คิดจะสร้างก็ถือว่าบารมีก็ไม่ได้เพิ่มมีแต่บารมีถอยน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทานบารมีเกิดมาแล้วก็เป็นคนอนาถาเข็นใจยากจนไม่มีทรัพย์ไม่มีบริวารไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรเพราะเหตุปัจจัยที่ตัวเองไม่ได้สร้างคือให้ทานไม่ได้ทำทานเอาไว้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมดอะไรหมดความสุขความสุขจากการให้ทานผู้ให้เป็นผู้รวยคนรวยเขาก็มีความสุขไงมีทุกอย่างมีรถมีบ้านมีที่ดินมีครอบครัวมีสังคมมียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานเพราะเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้คือทานบารมีให้ทานบ่อยๆให้ทานอยู่สม่ำเสมอผลของทานทำให้เกิดความสุขผู้ให้เป็นผู้รวยแล้วก็ขจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายไม่โลภมีแล้วจะโลภทำไมไอ้นั่นก็มีไอ้นี่ก็มีรถก็มีบ้านก็มีพอมีแล้วมันก็ไม่มีความพอไม่มีความพอก็เกิดความสุขความสุขเกิดจากการพอที่ในหลวงรัชกาลที่9นำมาขยายการอยู่แบบพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงก็มาจากธรรมะคุณธรรมสันโดษพอใจตามมียินดีตามได้คือเรามีแค่ไหนเราพอใจแค่นั้นมีบ้านหลังก็พอใจในบ้านหลังเดียวมีรถคันก็พอใจในรถคันเดียวไม่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนไปเป็นหนี้เป็นสินอยากจะมี2 คัน 3 คันมันก็มีความสุขไอ้คนที่อยากไม่มีที่สิ้นสุดนะมีความโลภในบ้านหลังไม่พอต้องมี2 หลังหลังเล็กไม่พอต้องหลังใหญ่มีรถคันนึงไม่พอต้อง2 คัน
ต้องยี่ห้อดีๆเราต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนผลสุดท้ายก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินบางคนต้องไปช่อไปโกงไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยเข้ามาเดือดร้อนไปหมดวุ่นวายไปหมดมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้นั่นความพอเพียงหรือพอดีเนี่ยถ้ามีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นก็มีความสุขอยู่อย่างพอดีพอเพียงพอเหมาะไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปเราอยู่ได้ไม่เดือดร้อนนั่นก็ถือว่าอยู่ยังมีความสุขนั้นคนเราทุกวันนี้คำว่าพอมันไม่มีมีแต่ความอยากความอยากเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงไม่ว่าเราจะอยากอะไรก็แล้วแต่อยากได้รูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้ความพึงพอใจมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีความอยากตัวนี้เมื่อไหร่ทุกข์มันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นต้องไขว่คว้าแสวงหาดิ้นรนได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งได้และไม่ได้นี่แหละเป็นบ่อเกิดที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เหตุของทุกข์ก็คือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหานี่เองกามตัณหาวิภวตัณหาภวตัณหาตัณหาสามเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์นะฉะนั้นถ้าคนไหนดับจะได้ดับตัณหาดับความอยากของตัวเองจะได้ก็เป็นสุขนั้นเราต้องมาเรียนรู้กระบวนการของความคิดเพราะความคิดเนี่ยมันนำความทุกข์มาสู่ตัวเองถ้าคนคิดเป็นความทุกข์มันก็จะหมดไปถ้าคนคิดไม่เป็นมันก็จะหาความทุกข์ใส่ตัวทุกข์จากความคิดทุกข์จากความปรุงแต่งทุกข์จากการคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามเรียนรู้โดยการเอาธรรมะเนี่ยน้อมเอาไปปฏิบัติคือการมีสติสติคือตัวรู้คนเราไม่ขาดตัวรู้เมื่อเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าความคิดความอยากความต้องการมันเป็นทุกข์เราก็ต้องการเรื่อยไปคิดเรื่อยไปนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดกินก็คิดทำอะไรก็อดคิดไม่ได้นี่เพราะเหตุแห่งความคิดเมื่อคิดแล้วทุกข์มันก็เกิดคิดดีก็เป็นทุกข์คิดไม่ดีก็เป็นทุกข์นั่นถ้าหยุดความคิดจะได้มันทำใจเฉยทำใจว่างทำใจสงบเราฝึกให้ใจเฉยใจว่างใจสงบคือสมาธิใจที่มั่นคงไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แสสายไม่โยกโคลงจิตของเราก็มีความสุขมันที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้บอกแก่พระภิกษุทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีปรุงค้นหามาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นคารวาสไม่ว่าจะเป็นนักบวชพระองค์ควรขวายเรียนรู้ทุกอย่างถ้าไม่งั้นตอบไม่ได้แล้วถ้ามีคนย้อนถามพระองค์ว่าพระองค์ผ่านมาแล้วหรือพระองค์ก็บอกว่าผ่านมาแล้วศพของคารวาสก็ผ่านมาแล้วศพของการเป็นนักบวชก็ผ่านมาแล้วได้ทดสอบมาทุกอย่างมีทางสายเดียวเท่านั้นที่มีความสุขคือทางสายกลางทางสายเอกมัชฌิมาปฏิปทาทางสายนี้เท่านั้นที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ไปสู่ความสุขที่แท้จริงงั้นถ้าเราเดินตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนมีมรรคเป็นเครื่องเดินทางสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงก็เรียกว่าปัญญาอันเห็นชอบต้องใช้คำว่าปัญญาปัญญาคือความรอบรู้เท่าทันความเป็นจริงไม่ใช่สัญญาความจำได้หมายรู้
เราได้ยินได้ฟังเราได้อ่านเราจำมานั่นก็เรียกว่าสัญญาไม่ใช่ปัญญาแต่คนมักเข้าใจความหมายของปัญญาในทางที่ผิดเพี้ยนสัญญาคือความจำคนที่เรียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งเพราะความจำดีไม่ใช่ปัญญาดีสัญญาดีคือจำได้ครูสอนอะไรอาจารย์สอนอะไรการอธิบายอะไรจำได้หมดนั่นเรียกว่าสัญญาซึ่งต่างกับปัญญาปัญญาคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานี่เรียกปัญญาไม่ใช่สัญญานั้นคนเรามักจะเข้าใจผิดคนเรียนเก่งคนทำงานเก่งมีปัญญาดีไม่ใช่ก็เรียกว่าสัญญาดีความจำดีเรียนอะไรก็รู้ได้ไวพระพุทธเจ้าของเราอายุแค่16นี้จบทุกศาสตร์เลยทุกอาจารย์นี่สามารถเรียนจบตั้งแต่อายุ16พรรษานี่สามารถเรียนจบศิลปศาสตร์ทั้งหมดอาจารย์ไหนก็เก่งส่งไปเรียนเนี่ยแป๊บเดียวแต่นั้นไม่ใช่ปัญญาเป็นสัญญาพระเจ้ายังละทุกข์ไม่ได้ยังไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญายังไม่เกิดยังไม่เห็นหลักของมัชฌิมาปฏิปทาดังนั้นพระองค์ต้องมาเรียนรู้ต้องมาปฏิบัติจนในที่สุดพระองค์ก็ค้นพบปัญญาปัญญาญาณญาณคือเครื่องรู้ปัญญาคือความรู้แจ้งรู้จริงไม่ใช่รู้จดรู้จำสัญญานี่ก็เรียกว่ารู้จดรู้จำจำมาแล้วก็มาจดเป็นตำรับตำราเอาไว้เรียนเขียนอ่านเนี่ยเรียกว่าสัญญางั้นเราต้องพยายามทำให้ปัญญามันเกิดนะปัญญามันต้องเกิดได้ก็ต่อเมื่อเรามาวิเคราะห์ตามความเป็นจริงความเป็นจริงของชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรมีแต่ความแก่ความเจ็บความตายรออยู่เบื้องหน้าที่เราเกิดมาเนี่ยมาเพื่อแก่มาเพื่อเจ็บมาเพื่อตายมาเพื่อพลัดพรากจากกันไม่ได้มาอย่างอื่นเลยมาด้วยเหตุนี้มีกรรมเป็นเครื่องจำแนกมาเป็นหญิงเป็นชายเป็นนั่นเป็นนี่เพราะกรรมกรรมคือการกระทำพระเจ้าสอนให้เชื่อกรรมกรรมคือการกระทำของเรานั่นแหละไม่มีใครทำให้เราเราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้สร้างตั้งแต่อดีตชาติที่แล้วๆมาเราเคยสร้างเราเคยทำมานะกรรมคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมสามประการกรรมมีสองอย่างคือกรรมดีกับกรรมชั่วกรรมดีก็เรียกว่าบุญกรรมชั่วก็เรียกว่าบาปบาปให้ผลเป็นความทุกข์บุญให้ผลเป็นความสุขต้องแยกให้ออกนั้นคนเรามีกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดเกิดมาด้วยกรรมไม่มีกรรมไม่เกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ต้องมาอยู่ร่วมกันมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีครอบมีครัวนี่ก็เรียกกรรมเป็นเผ่าพันธุ์สืบเนื่องกันมาต้องมาอยู่ด้วยกันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยคือกรรมที่เราทำไว้นะเราต้องชดใช้มันก็เรียกว่ามาสร้างกรรมใหม่ใช้กรรมเก่ากรรมเก่าส่งผลมาแล้วเราก็มาสร้างกรรมใหม่กรรมเก่าก็ต้องใช้หนีไม่พ้นเราทำอะไรไว้เราต้องใช้งั้นบางคนเกิดมานะต้องมาใช้กรรมใช่ไหมตาบอดหูหนวกบ่าใบพิกลพิการง่อยเปี้ยเสียขาปัญญาอ่อนมาจากผลกรรมกรรมเก่าหรือบาปหรือว่าอากุศลสิ่งที่ได้สร้างมามันให้ผลของบาปคือความทุกข์
มันให้ผลเป็นความทุกข์แต่คนไหนเกิดมามีความสุขเกิดมาในตระกูลกษัตริย์ในตระกูลเศรษฐีในตระกูลมั่งมีนั่นก็เรียกว่าบุญให้ผลทำบุญเอาไว้ทำกรรมที่เป็นฝ่ายดีคือบุญบุญก็ให้ผลเกิดมาก็มีความสุขมีทรัพย์สมบัติมียศมีตำแหน่งมีข้าทาสมีบริวารมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนึกอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็สำเร็จนั่นไม่ใช่อะไรผลของบุญที่เขาทำกรรมที่เขาทำเอาไว้คือกรรมฝ่ายดีที่เป็นบุญเป็นกุศลมันให้ผลแล้วก็มาสร้างกรรมใหม่กรรมเก่าก็ค่อยๆหมดไปเมื่อกรรมเก่าหมดก็ต้องใช้กรรมใหม่อีกกรรมที่สร้างใหม่ก็ให้ผลต่อไปถ้าจะให้มันสิ้นสุดก็ต้องให้หมดผลของกรรมคือไปนิพพานไปสู่นิพพานได้เมื่อไรก็หมดผลของกรรมบุญก็หมดบาปก็หมดก็เรียกว่าสิ้นสุดแห่งกรรมทำกรรมจนสิ้นสุดแล้วไม่มีกรรมแล้วไม่มีกรรมเป็นกำเนิดไม่มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ไม่มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราตัดกรรมตัดได้โดยสิ้นเชิงไม่มีกรรมอีกแล้วคือไม่ต้องเกิดคนไม่มีกรรมคือคนที่ไม่เกิดคนที่เกิดมามีกรรมทั้งหมดนั้นเราต้องทำความเข้าใจแล้วก็มันละกรรมชั่วสร้างกรรมดีคือเพียรละบาปไม่ให้มันเกิดในกายในใจของเราในวาจาของเรามันเกิดได้สามทางเพียรละมันจะละได้อย่างไรเราต้องเห็นมันก่อนเห็นกายเห็นวาจาเห็นใจของตัวเองก่อนนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นกายวาจาใจตัวเองเนี่ยสำรวจดูถ้ามันคิดในทางที่ไม่ดีคิดเป็นบาปเราก็รู้เลยว่านั่นแหละบาปมันกำลังจะเกิดเพียรละละความคิดอันนั้นเสียแล้วบาปทางใจไม่เกิดถ้ามันจะเกิดทางกายมันมีพฤติกรรมที่ไม่ดีก็เพียรละไม่ให้มันเกิดเราก็รู้ว่ากายเราต้องมีศีลถ้ามีศีลและบาปทางกายก็ไม่เกิดอย่างน้อยก็ศีล5คนที่มีศีล5เนี่ยบาปทางกายก็ไม่เกิดบาปทางวาจาก็ไม่เกิดกายกรรมวจีกรรมเนี่ยไม่เกิดทุกข์เกิดโทษเพราะตั้งแต่ศีล5เนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราไม่ไรละเว้นอบายมุขนั้นกายวาจาก็ตั้งตนหยุดชอบอยู่ตั้งตนไว้ชอบในสัมมาวาจามีวาจาที่ชอบไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่นินทาเขาให้ร้ายเขาไม่มีนั่งที่ไหนก็ไม่นินทาใครใครมาชวนนินทาก็ไม่นินทาใครมาชวนให้ร้ายคนอื่นก็ไม่ให้ร้ายคำหยาบก็ไม่พูดโกหกก็ไม่พูดส่อเสียดก็ไม่พูดเพ้อเจ้อก็ไม่พูดเห็นไหมมันมีอยู่ในศีลข้อที่4ฉะนั้นการประกอบด้วยศีลกายวาจาของเราจึงเป็นปกติไม่ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาฉะนั้นการละบาปของเราก็ต้องมีศีลเมื่อมีศีลและบาปก็ไม่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาเหลือแต่ใจใจนี้ก็ต้องอาศัยสมาธิอาศัยสติควบคุมฝึกใจของเราให้เป็นหนึ่งถ้าใจเป็นหนึ่งแล้วใจมันก็ไม่วุ่นวายไม่วอกแวกใจของเราก็ตั้งตนก็เรียกว่าสัมมาสมาธิตั้งใจชอบตั้งตนไว้ตั้งใจไว้ในสิ่งที่ชอบที่ควร
นั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบคือการประพฤติปฏิบัติตนใครจะทำให้เราไม่ได้เราต้องทำของเราเองครูบาอาจารย์ก็เป็นเพียงผู้ชี้แนะบอกกล่าวเหมือนที่พุทธเจ้าบอกแก่สาวกทั้งหลายแต่การประพฤติปฏิบัตินั้นต้องเป็นของบุคคลนั้นที่พึงกระทำด้วยตัวเองใครจะมาสั่งใครจะมาบังคับเราไม่ได้เราต้องบังคับตัวเองเราต้องว่าตัวเองเราต้องสอนตัวเองว่าใครเตือนเราไม่ได้สมัยพระพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายใครที่คอยเตือนเราใครที่คอยว่ากล่าวเราตักเตือนเราเราต้องขอบคุณเขาเพราะอะไรเพราะเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เราอย่าไปโกรธเขาอย่าไม่ไปพอใจเขาคนไหนที่ชี้บอกเราเป็นคนไม่ดีเราพูดไม่ดีเราทำไม่ดีนั่นถือว่าเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เราเรามองตัวเองไม่ออกแต่คนอื่นเขามองออกเขาอุตส่าห์ชี้ให้เนี่ยขอบคุณเขาโอ้ทำไม่ได้เขาเราก็ไม่รู้เราคิดว่าเราทำถูกเราคิดถูกเราพูดถูกมันเขาข้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนเราเนี่ยมันไม่เคยให้ร้ายตัวเองมันไม่เคยตีเตียนตัวเองไม่เคยตำหนิตัวเองเพราะมันไม่เคยน้อมมาดูตัวเองเลยนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นทำไรก็ไม่เห็นตัวเองแล้วเราก็ไม่เคยติตัวเองว่าตัวเองไม่ดีชอบติคนอื่นคนนั้นไม่ดีคนนู้นไม่ดีตัวเองดีคนเดียวเพราะเราไม่เห็นตัวเองแต่การปฏิบัติคือการมาเห็นตัวเองเห็นความบกพร่องเห็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองแล้วก็ตำหนิติเตียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เขามีสุภาษิตไว้เนี่ยคนดีชอบแก้ไขเห็นไหมคนจันไรชอบแก้ตัวมันมีตำราอยู่โยมเขาวางไว้ตั้งนานแล้วเขาบอกไว้ตั้งนานแล้วคนดีชอบแก้ไขใครว่าแก้ไขทันทีโอ้เราต้องไม่ดีเขาจึงเห็นเขาจึงมาว่าเราแล้วคนจันไรนี่ชอบแก้ตัวใครว่านี่แก้ตัวเป็นพระวันฉันไม่ผิดฉันถูกเถียงด้วยไม่ยอมรับฉันไม่เคยเลยที่ทำผิดเนี่ยมันเข้าตำราถ้าเราอยากเป็นคนดีเราต้องแก้ไขใครว่าต้องไม่โกรธน้อมเข้ามาออมันต้องมีสิไม่มีเขาคงไม่เห็นเขาเห็นสิ่งที่ไม่ดีของเราจุดบกพร่องที่เรามีเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้มองคำพูดการกระทำความคิดของตัวเองเนี่ยเราไม่ได้มีสติอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยไม่เห็นตัวเองว่าเราคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรพูดไปแล้วทำไปแล้วคิดไปแล้วมันแสดงออกไปแล้วทางกายทางวาจาก็เลยกลายเป็นทุกข์เป็นโทษเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นนี่เป็นเหตุที่เราไม่มองตัวเองไม่ได้ภาวนาคนภาวนาก็เห็นตัวเองไม่ได้เห็นนรกสวรรค์บางคนนั่งแล้วอยากจะไปเห็นนรกสวรรค์เป็นยังไงก็ว่านรกเป็นอย่างนั้นสวรรค์เป็นอย่างนั้นอยากจะไปเห็นนั่งแล้วอยากเห็นที่จริงมันอยู่ในใจนี่แหละเห็นใจเมื่อไรก็เห็นนรกมานั้นเห็นสวรรค์มานั้นนรกก็อยู่ในใจเนี่ยสวรรค์ก็อยู่ในใจเนี่ยเห็นใจเมื่อไหร่ก็จะเห็นหมดเห็นนิพพานเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นหมดทุกอย่างสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมันอยู่ในใจเราหมดเลยไม่ต้องไปดูที่ไหนให้รู้ใจเห็นใจตัวเองถ้าคนเราทุกวันไม่เห็นใจตัวเองยังไม่เห็นเลย
แล้วจะไปเห็นใจใครได้อยากจะไปรู้ว่าคนนั้นคิดกับเรายังไงคนนั้นนึกกับเรายังไงนั่งแล้วอยากรู้ไปถึงโน่นสมัยก่อนก็มีพระเนรมาบวชมาปฏิบัติพอนั่งแล้วก็พอได้สมาธิก็ส่งกระแสจิตไปดูจิตคนอื่นคนนั้นคิดยังไงคนนี้คิดยังไงคนนั้นคิดยังไงดูไปดูมาไม่ได้ดูตัวเองกิเลสตัณหามันพอกพูนขึ้นทุกวันทุกวันวันสุดท้ายอยู่ไม่ได้บวชอยู่ไม่ได้มันเร่าร้อนจิตมันร้อนจิตมันอยู่แต่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในมันส่งออกนอกอยู่ตลอดเวลาสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิที่มันไม่ได้เป็นโลกุตระมันละอะไรไม่ได้มันมีแต่การสะสมมันนั่งก็อยากเห็นคนนู้นอยากรู้คนนี้ให้ความอยากนั่นแหละมันสกัดกั้นมรรคผลนิพพานไม่เกิดผลสุดท้ายก็ได้แค่นั้นได้แค่อยากรู้อยากเห็นแต่ไม่ได้สวรรค์ไม่ได้นิพพานนั้นคนเราต้องเข้าใจการจะดูอะไรก็ดูของตัวเองมันดูจิตของตัวเองเนี่ยมันจะเห็นหมดทุกอย่างฉะนั้นการที่เรามาวัดจุดมุ่งหมายที่เรามาสร้างบุญไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจมาถวายทานอันนี้ก็พูดอยู่สม่ำเสมอว่าทานก็แยกเป็นสามหลักใหญ่ๆวัตถุทานอภัยทานธรรมทานวัตถุทานก็คือข้าวน้ำยกยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกก็เรียกว่าปัจจัย4เดี๋ยวนี้มันเกินแล้วมันมีมากกว่า4วัตถุมันมากขึ้นมันไม่ได้อยู่อย่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่มีวัตถุอะไรในวัตถุมันมากขึ้นคนก็ไปติดยึดกับวัตถุมากขึ้นก็กลายเป็นในปัจจัย4ไม่ใช่แล้วมันมากกว่า4มันเป็นที่5ที่6ไปแล้วเครื่องอำนวยความสะดวกถ้าใช้ให้ถูกก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่ถูกก็เกิดโทษทุกอย่างเป็นโทษหมดเหมือนอาหารการกินเนี่ยเรากินแต่พอดีพอเหมาะถูกต้องกับธาตุของเราก็ไม่เป็นโทษทำอะไรที่มันกินเกินกำลังเกินความต้องการกินในสิ่งที่ผิดไม่ถูกกับธาตุขันธ์มันก็เกิดโรคเกิดโทษเกิดทุกข์เห็นไหมมันก็เป็นทั้งคุณทั้งประโยชน์ทุกอย่างมีคุณมีประโยชน์เหมือนกันอันถ้าเราใช้ถูกก็มันก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่ถูกมันก็เป็นโทษเครื่องมือต่างๆก็เหมือนกันตาก็เหมือนกันหูก็เหมือนกันใช้ถูกเป็นประโยชน์หมดตาก็มีไว้มองในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปมองถ้ามองก็มองมาพิจารณาว่าเออมันเป็นของไม่ดีมันอยู่ในโลกนี้แหละมันมีอยู่ในโลกนี้ถ้าเรามองเป็นธรรมมันก็ไม่มีโทษมีประโยชน์เกิดสติเกิดปัญญาหูก็เหมือนกันเอาไปฟังเสียงที่ดีเสียงสวดมนต์เสียงเทศเสียงธรรมฟังบ่อยๆแล้วมันโอ้มันมีปิติแค่ฟังเสียงสวดมนต์ก็มีปิติเหมือนค้างคาวมีพระไปสวดมนต์อยู่ในถ้ำเกาะอยู่ข้างบนฟังเพลินลืมทั้งที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ฟังแล้วมันเพลินตั้งใจฟังแล้วมันเพลินพระสวดมนต์ฟังไปสักพักหนึ่งมันเพลินไอ้เท้าที่มันเกี่ยวอยู่กับธรรมก็หลุดลงมาตกมากระทบพื้นตายแล้วไปไหนตายแล้วไปสวรรค์โยมแค่ฟังสวดนะไปสวรรค์แล้วฟังไม่รู้เรื่องโดยซ้ำไปแต่ฟังแล้วมันรู้สึกว่าเสียงมันไพเราะเสียงมัน
ฟังแล้วมันมีปิติมีความเอิบอิ่มเบิกบานยิ่งฟังยิ่งสงบยิ่งฟังยิ่งดีถ้าฟังแล้วมันเป็นธรรมะแม้แต่สัตว์เองมันฟังยังเป็นธรรมะฟังแล้วยังซาบซึ้งตายแล้วยังไปสวรรค์ก็ตายในขณะฟังสวดจิตมันอยู่กับการฟังในเสียงที่ดีเราก็เหมือนกันมีหูก็ฟังเสียงที่ดีไว้ฟังเสียงเทศเสียงธรรมเขานินทาที่ไหนไปให้ห่างไกลเลยอย่าเข้าไปใกล้เขาให้ร้ายกันที่ไหนเขาพูดคำหยาบที่ไหนเราอย่าเข้าใกล้มันเป็นเสียงที่ไม่ดีฟังแล้วมันไม่รื่นหูฟังแล้วไม่มีความสุขคนฉลาดเขาก็ไม่ฟังเขาเฉยซะได้ยินก็เฉยไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์ไม่เก็บเอามาใส่ใจฟังแล้วก็ผ่านไปเลยไปเสียงก็มีการเกิดดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราไม่ยึดมันก็ดับเราก็พิจารณาเป็นธรรมจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเราก็เป็นธรรมะใช้ให้เป็นธรรมะนี่เขาเรียกว่าใช้ในสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มันก็ไม่เกิดโทษคนไหนใช้ไม่ถูกก็เกิดโทษคอยแต่ไปฟังเสียงก็นินทาใครเราจะได้รู้เขาให้ร้ายใครเราจะได้รู้เราจะได้พลอยด้วยคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมีแต่เสียงนินทากันตลอดเพราะบุคคลนั้นไม่มีธรรมะคนไม่มีธรรมะอยู่ที่ไหนก็นินทากันให้ร้ายกันคนที่มีธรรมะอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่สนใจคนอื่นเขาก็สนใจแต่เรื่องของตัวเองว่าเราจะต้องละความคิดละความปรุงแต่งละความวุ่นวายเหมือนพระยศบุตรในโลกของเศรษฐีเศรษฐีร่ำรวยมากพยศะเนี่ยแล้วก็มีภรรยามีนางสนมปรนเปรือเพราะมีสมบัติมากเป็นลูกเศรษฐีวันหนึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกก็ไม่เห็นนางสนมนอนเรี่ยราดบางคนเพ้อบางคนกรนบางคนน้ำลายย้อยบางคนผ้าหลุดลุ่ยบางคนผมกระเซาะกระเซิงเต็มไปหมดเห็นมันซากศพเลยโอ้โหตื่นขึ้นมาเจอแต่ซากศพเดินออกมาจากปราสาทของตัวเองรำพึงรำพันมาที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินบ่นไปตลอดทางโอ้โหมันมีแต่ความขัดข้องไม่แต่ความวุ่นวายบุญที่ตัวเองเคยสร้างเอาไว้เดินไปทางไหนไม่เดินเดินไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าเสด็จเดินจงกรมอยู่เช้ามืดพระเจ้าตื่นตั้งแต่ตีสามทุกวันนะไม่ใช่วันเดียวทุกวันตีสามนี่พระองค์จะต้องตื่นจากการบรรทมตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเดินจงกรมพระยศะก็เดินไปทางที่พระเจ้าเสด็จเดินจงกรมอยู่แล้วก็บ่นไปที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะพระเจ้าได้ยินเสียงก็รู้ได้รู้ว่ายศะเดินมาทางนี้ก็พระเจ้าก็แกล้มแล้วก็บอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายเนาะที่นี่ไม่ขัดข้องเนาะยศบุตรก็เดินมาหาพระพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าเสด็จเดินจงกรมอยู่ในป่าก็โหดีใจที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอก็ได้มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังพระพุทธเจ้ารู้วาระจิตว่าบุคคลนี้สามารถฟังธรรมได้เข้าถึงธรรมได้
ยัสสบุตรได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเพียงไม่กี่ประโยคก็เข้าใจสำเร็จเป็นพระโสดาบันคนมีบุญนะถ้าเจอบุญปั๊บนี่ต้องไขว่คว้าหาเอาไว้ทิ้งไม่ได้ถ้าเจอพุทธเจ้านี่มันสุดยอดของบุญที่ได้พบพระพุทธเจ้าเกิดมาไม่มีอีกแล้วก็ต้องไขว่คว้าไว้พอได้ยินว่าที่นี่ไม่ขัดข้องหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอเนี่ยต้องการอย่างมากเพราะตัวเองนี้วุ่นวายตลอดขัดข้องตลอดพอได้ริมรสธรรมะที่พุทธเจ้าทรงแสดงมันอิ่มเอิบเบิกบานความวุ่นวายหายเกลี้ยงความขัดข้องใจหายหมดมีแต่ความสว่างว่างสงบพอรุ่งเช้าขึ้นมานางสนมกำนันตื่นขึ้นมาไม่พบยัสสะก็เที่ยวออกตามก็ไม่เจอไม่ได้อยู่ในปราสาทก็ไปบอกเศรษฐีพวกเป็นบิดามารดาก็ออกตามนั่นก็เป็นผลของบุญเหมือนกันที่ก็เดินตามไปหาพระพุทธเจ้าไปถามว่าเห็นยัสสบุตรของเราไหมพุทธเจ้าก็ใช้อิทธิฤทธิ์กำบังกายไว้กำบังกายยัสสะไว้ไม่ให้เห็นยัสสะน่ะเห็นแต่ว่าพ่อแม่ภรรยาพร้อมทางสนมไม่เห็นไม่เห็นยัสสะยัสสะนั่งอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่ไม่เห็นได้บารมีของพุทธเจ้าอธิษฐานว่าไม่ให้คนทั้งหลายได้เห็นก็ไม่สามารถจะเห็นได้แล้วถามว่ามาถามหามาตามหาทำไมก็บอกว่าอยากจะให้กลับบ้านเป็นห่วงมีลูกชายคนเดียวเป็นเศรษฐีนี่ก็อยากให้สืบตระกูลก็เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะก็มีลูกชายคนเดียวสิทธัตถะก็อยากให้ครองราชย์ไม่อยากให้ออกบวชตามประสาชาวบ้านแต่ทีก็เหมือนกันก็ตามหาก็อยากให้ลูกชายกลับไปจะได้เป็นผู้รับมรดกเป็นเศรษฐีเนี่ยเงินไม่รู้จะไปไหนนอกจากให้ลูกพระเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังบอกเดี๋ยวก่อนนั่งก่อนพอนั่งเสร็จพระเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังแสดงธรรมบทนั้นน่ะบทเดียวกับที่ยัสสะฟังที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอพอแสดงธรรมจบบิดามารดาของยัสสบุตรก็แสดงตัวเป็นพุทธมามกะเข้าถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือศีลตลอดชีวิตศีล5สมาทานศีล5ตลอดชีวิตเป็นพุทธมามกะพร้อมทั้งภรรยาและนางสนมที่ตามมาทั้งหมดเป็นบริวารทั้ง500คนเศรษฐีสมัยก่อนมีบริวารอย่างน้อย500คนคอยรับใช้ไปไหนก็ตามไปด้วยคนเหล่านั้นก็เข้าถึงพระรัตนตรัยพอเข้าถึงปั๊บพุทธเจ้าก็คลายอธิษฐานให้เห็นกันก็ได้มองเห็นยัสสะเนี่ยยัสสะนั่งอยู่ตรงนี้เองก็บอกยัสสะให้กลับบ้านยัสสะบอกไม่สามารถกลับไปได้ขอบวชขออนุญาตพ่อแม่ภรรยาบอกขอบวชในพุทธศาสนาตามพระพุทธเจ้าไปเพราะว่ายัสสะนั้นเป็นพระโสดาบันแล้วออกจากบ้านจากเรือนแล้วไม่กลับเข้าบ้านเข้าเรือนแล้วพ่อแม่ก็ยินดีเพราะ
เข้าถึงแล้วเข้าถึงพระรัตนตรัยรู้ว่าอานิสงส์ของธรรมะอานิสงส์ของรัตนตรัยนั้นดีอย่างไรรู้บุญรู้บาปพอขออย่างนั้นก็มีความปลื้มปิติยินดีให้ลูกบวชพระยศก็ได้ออกบวชพระเจ้าก็บวชให้เอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดยศก็เป็นพระภิกษุเลยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะบุญบารมีคนเราต้องมีบุญมีบารมีบารมีคือการสร้างมาแล้วทำมาแล้วพอมาได้ยินได้รู้ได้ยินได้ฟังเข้าใจทันทีไม่ต้องถามซ้ำแต่สมัยนี้ก็ต้องซ้ำบ่อยๆอาตมาเทศเนี่ยก็ซ้ำกันทุกครั้งเทศเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาไม่มีหลักอย่างอื่นแต่การเทศซ้ำๆฟังซ้ำๆเนี่ยถ้าเรานำไปปฏิบัติเหมือนบางคนเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยฟังเพลงเห็นไหมบางคนฟังไม่เบื่อเลยเพลงนั้นแหละเพลงเดิมนั่นแหละฟังไม่รู้กี่เที่ยวนับเป็นพันเป็นหมื่นแต่ที่ฟังธรรมะเนี่ยจะฟังเที่ยวเดียวให้เข้าใจบางทีบารมีมันยังไม่ถึงไม่เต็มมันต้องฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆทานอย่างไรศีลอย่างไรภาวนาอย่างไรฟังแล้วนำไปพิจารณาไปคบคิดใช้ปัญญาไตร่ตรองใคร่ครวญพิจารณาหาเหตุหาผลว่าสิ่งที่พระท่านนำมาพูดซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจริงไหมเกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันมีอยู่ในเราจริงไหมอนิจจังคือความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้อนัตตาคือการควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเราควบคุมกายของเราไม่ได้กายมันปวดกายมันเมื่อยกายมันหนาวกายมันร้อนกายมันหิวกายมันแก่กายมันเจ็บกายมันตายควบคุมไม่ได้ซึ่งมันเป็นมาแล้วเด็กก็ตายจากเราไปแล้วควบคุมไม่ได้ให้มันอยู่ในวัยเด็กก็อยู่ไม่ได้เด็กก็ตายไปแล้ววัยเด็กตายจากเราไปแล้วมันตายตั้งแต่เมื่อไหร่เรายังไม่รู้เลยกี่ขวบมันไปแล้วหนุ่มสาวโตขึ้นมาหน่อยเข้าสู่วัยรุ่นไม่กี่ปีมันก็ตายจากเราไปอีกนี่เราตายมาหลายวัยแล้วโยมเนี่ยตายมาหลายวันแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าความตายมันอยู่กับเราเราก็ยังหลงดีอกดีใจอยู่เนี่ยมันน่าจะคิดได้แล้วเด็กก็ตายแล้วหนุ่มสาวก็ตายแล้วมันตายจากเราไปตั้งนานแล้วหลายปีแล้วจนเราไม่รู้แล้วมันไปไหนเด็กมันไปไหนแล้วเนี่ยความตายมันอยู่กับเราตลอดมันตายไปทุกวันตายไปทุกวัยตายไปทุกโอกาสเวลาเพราะเวลานี่มันเกลื่อนกินชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีมันเกลื่อนกินเราไปหมดแล้วเดี๋ยววันมันก็เกินกินชีวิตเราหมดไปวันหนึ่งแล้วเอาคืนไม่ได้ไปขอคืนก็ไม่ได้ขอความเป็นเด็กคืนมาได้ไหมไม่ได้ขอความเป็นหนุ่มเป็นสาวคืนมาได้ไหมไม่ได้เมื่อเช้านี้เราขอคืนมาได้ไหมไม่ได้มันเอาของเราไปแล้วหมดไปแล้วครึ่งวันดูสิมันฆ่าชีวิตเราไปแล้วเรายังมัวหลงยังมัวประมาทว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะได้เราไม่ได้พิจารณาตามที่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ประมาทในวันในวัยในชีวิตวันไหนก็ตายได้วัยไหนก็ตายได้ตายได้ทุกวันตายได้ทุกวัยก็มาตายมาแล้วไงโยมวัยเด็กก็ตายแล้ว
วัยหนุ่มวัยสาวก็ตายมาแล้วบางคนวัยกลางคนก็ตายจากเราไปแล้วนี่เหลือวัยชราหมดวัยชราก็หมดวัยแล้วไม่มีวัยอื่นแล้วหมดวัยก็หมดวันแล้ววันก็หมดปีก็หมดเดือนก็หมดไม่มีแล้วหมดนั่นต้องพิจารณาความตายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจเรานึกว่ามันอยู่ไกลความตายอยู่ที่ลมหายใจที่พระเจ้าบอกเจริญมรณานุสติหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายลองดูเถอะว่าหายใจเข้าแล้วมันไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วมันไม่เข้าก็ตายความตายมันอยู่ที่ลมหายใจนี่เองมันอยู่ไกลเลยนั่งมันก็อยู่กับเราเดินมันก็อยู่กับเรานอนมันก็อยู่กับเรากินมันก็อยู่กับเราไปไหนมันก็อยู่กับเราความตายเนี่ยมันรอเวลาเท่านั้นเองว่าเมื่อไหร่วันไหนเวลาใดที่มันจะหยุดลมหายใจของเราเราก็ต้องพิจารณาสิเราจะเอาอะไรไปตายแล้วเอาอะไรไปร่างกายก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟตอนมาก็มาด้วยธาตุเพราะร่างกายเราเนี่ยประชุมด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีธาตุรู้คือวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่พอธาตุรู้มันออกไปแล้ววิญญาณออกจากร่างไปแล้วก็เหลือแต่ดินน้ำลมไฟผุพังเน่าเปื่อยสลายกลายเป็นเหมือนเดิมเราก็พิจารณาให้เห็นสภาพร่างกายเราไม่มีอะไรมีดินมีน้ำมีลมมีไฟมีธาตุรู้มาอาศัยอยู่คือวิญญาณธาตุวิญญาณมันออกจากร่างมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั่นเราอยู่นี่ต้องทำความดีความดีเท่านั้นที่จะนำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติต้องอาศัยบุญทานศีลภาวนาเป็นต้นเราต้องสร้างไว้ไม่สร้างก็ไม่ได้ไปไม่ได้เป็นมนุษย์ก็เป็นไม่ได้ไปเป็นเทวดาก็ไปไม่ได้ไม่มีบุญทุกคนอยากไปทั้งนั้นแต่ไปไม่ได้บุญไม่มีไม่ได้ทำไม่ได้สร้างตอนอยู่นี้เพิกเฉยไม่สนใจก็ชวนมาวัดบอกไม่ว่างถ้าชวนมาทำความดีมาเวียนเทียนเวลามาเวียนแล้วก็กลับเขาฟังเทศเขาสวดมนต์อะไรไม่สนใจเวียนอย่างเดียวเดินครบแล้วก็กลับได้แค่นั้นเองโยมสวรรค์ก็ไม่ได้นิพพานก็ไม่ได้เพราะน่าเสียดายอ่ะคนที่จะได้มากกว่านั้นไม่ได้เหมือนวันนี้เรามาเนี่ยทำไม่เต็มที่เดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมน้อมนำจิตใจให้สงบเพียรละบาปเพียรบำเพ็ญบุญแล้วก็มันทำจิตให้ผ่องใสคือทำสมาธินั่นเองความผ่องใสของจิตนั่นแหละมันจะนำความสุขมาสู่ตัวเองนั่นก็ขอฝากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนายายเสียชาติเกิดไม่รู้เมื่อไหร่ว่าเราจะได้เกิดมาพบพุทธศาสนาอีกถ้าพ้นจากชาตินี้ไปแล้วไม่รู้ชาติไหนเราจะมีโอกาสได้พบพุทธศาสนาหรือไม่นะอยู่ที่บุญธรรมกรรมแต่งของเราถ้าทำบุญไว้ก็มีโอกาสได้พบพุทธศาสนาถ้าไม่ได้สร้างเอาไว้ก็ไม่ได้พบเราก็เหมือนคนบุคคลศูนย์เปล่าเกิดมาแล้วก็ศูนย์เปล่าฉะนั้นก็ขอฝากเรื่องบุญกุศลไว้ให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้พิจารณาท้ายสุดนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้ทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญ
คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทาภิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั่นก็คือการแสดงธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสด็จเขมกาโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะจบลงไปแล้วนะก็ทุกต่อไปนี้ไปก็ขอเชิญกล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ที่นำมาภายหลังนะครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับก็ขอเชิญนะครับผู้ที่มีสังฆทานนะครับขอเชิญนำสังฆทานท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับค่ะเรียนเชิญนะคะค่ะทุกท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทธรรมค่ะห้องน้ำขามีพระภิกษุสงฆ์อาพาธด้วยนะจะทำสักกี่ล้านคะเชิญเลยค่ะพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์อาพาธค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะที่มีสังฆทานทายธรรมเรียนเชิญนะคะในวันเสาร์นี้จะเป็นการตักบาตรพระกรรมฐาน15รูปและเป็นวันคล้ายวันที่คล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ขอเชิญชวนทุกท่านสวมเสื้อสีเหลืองค่ะอันนี้ก็เป็นท่านนายกนะคะขอความร่วมมือมานะสีเหลืองก็ใช้ได้ทั้งทุกอากาศทั้งรัชกาลที่9รัชกาลที่10และเข้าใจว่าวันที่15จะเป็นวันหยุดชดเชยนะคะเนื่องในวันสวรรคตของรัชกาลที่9นะคะแต่เรนก็ยังไม่ทราบว่าเขาประกาศเป็นทางการยังไงแต่ปฏิทินของวัดของหลายที่นะคะก็เป็นเอาวันที่15ที่จะถึงนี้เป็นวันชดเชยนะคะวันสวรรคตก็สวมเสื้อเหลืองกันนะคะก็อันนี้ก็ต้องโมทนาสาธุท่านทั้งหลายค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกฐินว่าสังฆทานใกล้มาถึงแล้วในวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมจากนั้นก็จะทยอยกันทอดไปทุกๆสาขาค่ะท่านใดสนใจในเรื่องการจัดรถไปณที่ต่างๆซึ่งท่านทั้งหลายได้ทราบกันเป็นส่วนใหญ่นะคะว่าที่ไหนที่ไหนแล้วก็ไปติดต่อที่แม่ศรีค่ะแต่ถ้า9011ที่ป่าแดงพิษณุโลกและก็ถ้ำเบรุวันที่สุโขทัยได้2วัดเป็นรถวัดนะคะ600บาทเหลืออีก3ที่นั่งอีกรถนึงเป็นรถเช่า900บาทค่ะไปด้วยกันไป2ไปค้างคืน1คืนเท่ากับ2คืน2คืน2วันเต็มๆนะคะคือคืนวันศุกร์ที่9คืนวันเสาร์ที่10แล้วก็เดินทางกลับจากหลังจากทอดกฐินที่ถ้ำเบรุวันเรียบร้อยค่ะก็เรียนเชิญนะคะท่านใดตอนนี้หลายคนค่ะกำลังมาถามกันแล้ว4พฤศจิกาที่จะถึงนะคะ3 4อู้ก็เยอะหลายวัดชนกันนะคะแล้วก็มา10 11โอ้โหยิ่งเป็น10วัด12วัดนะคะเพราะนั้นท่านที่จะไปเมื่อจะได้ไปติดต่อแล้วขอความกรุณาจ่ายเงินค่ารถคุณแม่ชีสมศรีท่านก็จะออกที่นั่งให้แล้วเก็บที่นั่งไว้นะคะวันที่รถจะออกเนี่ยจะมี7 8บัสด้วยกันที่จะไปแต่ละวัดเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นๆ
จะปะชื่อวัดเลยค่ะไว้หน้ารถเลยจะได้ไม่ขึ้นกับผิดนะคะถ้าขึ้นผิดก็ไม่เป็นไรก็ไปวัดนั้นๆไปเลยนะคะงั้นท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็นของคุณนบคุณตุ้ยซึ่งกำหนดไว้1ถึง4 9วัดแต่เข้าไปตั้งแต่คืนวันที่31ตุลาคมค่ะโอ้ไม่มีใครจัดได้หรอกคุณนบคุณตุ้ยนะคะไปตั้งแต่ห้วยช้างเผือกนะขึ้นไปเรื่อยเลยไปกราบหลวงพ่อพระสายไปกราบไปวัดป่านาคำน้อยไปวัดภูก้อนนะคะโพธิสมพรนะคะอีกวัดหนึ่งท่านจำไม่ได้ต้องเป็นน้องอ้วนประกาศนะคะแล้วกลับมาที่ถ้ำกฤษณาถ้ำแล้วก็วังน้ำเขียวมาถ้ำมาวัดต่อค่ะอู้เก้าวัดจองได้ที่เรือแม่ทิพย์หน้าลานธรรมเต็มไปแล้ว1บัสจะรับแค่บัสที่2พอแล้วค่ะไม่งั้นไม่มีที่ที่จะพักได้ง่ายสำหรับทีมใหญ่ๆนะคะ 3,000 บาทค่าจ่ายเลย 1-49 วัดไม่มีใครจัดได้ง่ายนะคะบางนั้นเขาจะมีการที่ขึ้นเมืองเหนือนะคะขึ้นเมืองเหนือใครจะถวายสตางค์มาตรงนี้ค่ะปัจจัยมาตรงนี้แม่จ๋าบอกปัจจัยมาตรงนี้แม่ยังหยอดขันในถังเลยเดี๋ยวเขาจะไปเผานะจ๊ะแม่ในขันนะจ๊ะบางทีลุงบอกว่าไม่ทันเห็นหลงตาเขี่ยไม่ออกก็ตายใบแบงค์ไหม้ไปแล้วบอกให้มาทำตรงนี้เลยนะจ๊ะแม่ให้เข้าใจกันด้วยนะจ๊ะโมทนาสาธุค่ะถึงนี้ที่ป้าเล็กทำไรลูกเขียนด้วยลูกเขียนด้วยเขียนชื่อนักบวชขาป้าเล็กก็ขอโมทนานักบวชนะคะขอความกรุณามาบวชนั่งลงต้องกราบพระลุกไปก็กราบพระค่ะหลายคนนะคะกราบน่ารักมากท่านกราบท่านก็เป็นสิริมงคลกับตัวท่านไม่กราบก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่มันผิดธรรมเนียมว่านี่ระเบียบนักบวชหลายคนนะคะเดินมาเนี่ยเดินมาแล้วนั่งปุ๊บก็ทําไม่รู้ไม่ชี้ไม่กราบเพื่อนข้างๆก็ไม่กล้าบอกกลัวถูกสรรเสริญเรื่องของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าท่านรู้นะคะระเบียบนักบวชบางคนเค้าก็ทําเป็นนิสัยแม้ไม่ได้บวชก็กราบนั่งลงเขากราบลุกไปเขากราบนะคะแต่นักบวชต้องทำเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวแล้วก็เป็นระเบียบของนักบวชค่ะนะคะไปเลยก็เห็นหลายคนและหลายคนก็ทำโมทนาด้วยค่ะก็ไม่ได้ผิดอะไรตอนนี้น้ำไฟ 4,000 บาทนะคะแล้วสงฆ์อาพาธนะคะซึ่ง 2,001 ค่ะตอนนี้เราเชิญหลวงพ่อนิมนต์เจ้าค่ะนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังวังน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาขอในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิทนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจาและอายุเยินร้อยปี
ทีวัสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตัปปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมเพียงกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคู่เข่ากับพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระโควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชาญาจริยคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบก็ขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ
ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่